สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับบชน.เอาจริงปรับแก๊งซิ่งเด็กแว้นยึดของกลางเพียบนะครับเมื่อวันที่29ธันวาคม2558ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรพลตำรวจเอกอดุลนรงศักดิ์พลตำรวจตรีธนพลสนเทศพลตำรวจตรีสมชายนิตยบวรกุลพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลและพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิดดวงร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะตั้งแต่วันที่22ถึง29ธันวาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กทม.ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่259พลตำรวจโทสานิชกล่าวว่าผลปฏิบัติการดังกล่าวสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในข้อหาต่างๆรวมทั้งสิ้น1,693 รายแบ่งเป็นดัดแปลงสภาพรถ166 รายถ้อยเสียดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด208 รายแต่งรถ42 รายและอุปกรณ์ส่วนควบคุมไม่สมบูรณ์ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่พกพาใบขับขี่ 1,277 รายพลตำรวจโทสานิชกล่าวต่อว่าการแข่งรถดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านเสียงดังรบกวนและมลพิษจากไอเสียเครื่องยนต์รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการแข่งรถฝากเตือนไปยังผู้ชอบแข่งรถบนทางสาธารณะจะต้องเจอกับมาตรการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่และถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดพร้อมฝากเตือนไปยังร้านที่รับดัดแปลงสภาพรถถือว่ามีส่วนกระทำความผิดด้วยเช่นกันนะครับ